จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายๆคน,นมองว่าสติเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่จะทั้งดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็โลกโซเชียลก็กลายเป็นอีกแหล่งหนึง่งเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะที่มีการพูดกันทั้ง,ต,งต้องยอมรับว่าทั้งเรื่องจริงทั้งเรื่องไม่จริงจึงต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเรื่องแต่ละเรื่องนั้นคืออะไรบ้างแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะที่บรรดาโลกโซเชียลเนี่ยนะคะต่างก็ ชื่นชมแล้วก็ยกย่องสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยเทอร์มินอลทเนีะคะที่ได้ช่วยเหลือหลายชีวิตจนรอดแล้วก็ปลอดภัยมีผู้รอดชีวิตหลายรายนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโพสต์ยกย่องรอปพห้างเทอร์มินอลทเวนะคะว่ามีความกล้าหาญช่วยหลายชีวิตให้รอดตายได้กรณีที่คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงจนมีผู้บาดเจ็บ53รายและมีผู้เสียชีวิตถึง30รายซึ่งก็รวมคนร้ายอยู่ ด้วยนะคะทางด้านของผู้รอดชีวิตจากห้าง Terminal 2ลทเวนตี้วันหลายรายนะคะโพสต์ยกย่องท่านนี้คือพี่อํานาจก็คือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงค่ะที่ท่านนั้นกล้าหาญนะคะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดโดยไม่เกรงกลัวอันตรายและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้ทวิ t เตอร์รายหนึ่งค่ะโพสต์คลิปในขณะที่หลบคนร้ายอยู่ภายในห้าง ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งนะคะในชุดเครื่องแบบสีแดงนะคะที่ยังคงเดินคอยปกป้องผู้คนในห้างอย่างกล้าหาญเป็นหนึ่งในผู้ที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภยัย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในความไม่ปลอดภัยนะคะ <c oughs> เขาก็ได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่นะคะ <c oughs>